สวัสดีค่ะไปด้วยกันกับป้าสุวันนี้นะคะป้าสุจะไปตามหาดอกปีบด้วยเจ้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจของป้าสุคันนี้นะคะไปค่ะไปกันเลยก็ซึ่งเมื่อก่อนป้าสุก็จะเก็บอยู่แถวๆบริเวณบ้านป้าสุนะคะแต่ทีนี้ต้นแถวๆบ้านป้าสุมันไม่มีดอกป้าสุก็เลยต้องไปตามหาว่าแถวไหนมีต้นดอกปีบบ้างป้าสุก็จะไปเก็บดอกปีบเอามาไว้ผึ่งลมให้แห้งเพื่อรักษาไซนัสของแฟนป้าสุนะคะตะกี้ป้าสุแวะถามพี่คนนึงเขาบอกว่าแถววัดมีนะคะป้าสุก็เลยมาซึ่งวัดนี้ห่างจากบ้านป้าสุถึง12กิโลนะคะนี่นะคะเรามาถึงที่หมายแล้วเป็นวัดแล้วก็โรงเรียนนะคะซึ่งมีต้นดอกปีบเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะอ๋อนู่นไงต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเขามีดอกหล่นลงมาให้ป้าสุเก็บบ้างไหมเดี๋ยวเราไปเก็บดอกปีบกันนะคะไปด้วยกันเลยค่ะเอานี่ไงตรงนี้มีอีกดอกนึงค่ะตรงนั้นก็มีนี่ได้อีกแล้วเดี๋ยวป้าสุจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีอีกดอกนึงนั่นไงตรงนั้นตรงนี้3ดอกเลยค่ะเก็บไปเรื่อยๆนี่นะคะเป็นดอกปีบที่ป้าสุเก็บมาได้ป้าสุก็เก็บมาเกือบหมดแล้วนะคะแทบจะไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าป้าสุได้เยอะไหมเนี่ยค่ะป้าสุเก็บไว้ในถุงจะได้ประมาณนี้นะคะไม่เยอะเท่าไหร่เก็บใส่ถุงไว้ก่อนค่ะไปด้วยกันค่ะป้าสุก็พอแค่นี้นะคะไม่มีให้ป้าสุเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเพื่อนยังไม่ทันถึงบ้านเลยมอเตอร์ไซค์ป้าสุดับเดี๋ยวป้าสุขอสตาร์ทก่อนนะคะโอ้โหสตาร์ทซะเหนื่อยเดี๋ยวถอยหลังตั้งหลักแป๊บขอสตาร์ทแป๊บนึงนะคะติดแล้วค่ะเพื่อนๆไปด้วยกันกลับบ้านกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปด้วยกันกับป้าสุขอลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะเบื้องหลังการถ่ายของป้าสุสำหรับคลิปนี้ป้าสุก็ลืมจะพูดอะไรดีโอ๊ยขอโทษค่ะเอาใหม่นะคะ